ดราม่าแรงอ่อมแอมรับมีวันนี้ได้เพราะนาทีไม่ได้ดังลืมกำพืชแจงเหตุเลิกราไม่ได้อยากเปลี่ยนแฟนบ่อยปัดมีเงินมีทองแล้วหอบเงินหอบทองหนีดราม่าแรงอ่อมแอมรับมีวันนี้ได้เพราะนาทีลั่นไม่ได้อยากเปลี่ยนแฟนบ่อยๆไม่ได้ดังแล้วลืมกำพืชแจงเหตุเลิกแฟนหนุ่มยังจ้างงานเหมือนเดิมหลังเลิกราแฟนหนุ่มดราม่าหนักในโซเชียลนักร้องสาวออมแอมปิยธิดาล่าสุดออกมาชี้แจงปมเลิกรานาทีทอนแฟนหนุ่มโดยออมแอมยอมรับออมแอมมีวันนี้ส่วนหนึ่งเพราะนาทีใช่กล้าพูดเลยออมแอมมีวันนี้ส่วนหนึ่งเพราะนาทีเอฟซีซัพพอร์ตออมแอมกับนาทีไม่รู้ถ้าพูดไปวันนี้คนยังจะซัพพอร์ตออมแอมไหมแต่ทุกสิ่งที่ออมแอมพูดมันคือความจริงมันเป็นปัญหาทั้งสองฝ่ายมีโอกาสกลับมาได้ไหมเป็นเรื่องอนาคตแต่ไม่เคยปิดกั้นนะเป็นเรื่องอนาคตขอหนูอยู่กับตัวเองก่อนหนูเคยบอกตอนที่อยู่ด้วยกันหาอะไรทำไหมคำตอบที่ได้ขายครีมก็ขายดีแล้วก็เลยไม่อยากทำอะไรอันนี้ก็เข้าใจว่ามันขายดีคนบอกหนูข่มผู้ชายเราสองคนไม่เคยทะเลาะกันเลยนอกจากปัญหาเรื่องเก่าๆเราอยู่ด้วยกันอยู่กันแบบครอบครัวพี่อ้อมดีกับหนูมากให้ที่อยู่หนูไม่ได้มีปัญหากับพี่อ้อมหนูเป็นคนตรงๆหัวเราะก็ดังไม่อยากให้พี่หลายมาพูดว่ามีเงินมีทองแล้วหอบเงินหอบทองหนีหนูก็ยังจะจ้างเหมือนเดิมวางแผนให้หมดส่วนหนึ่งที่หนูมีวันนี้เพราะนาทีพยายามสอนให้เขาไลฟ์สดขายของอยากทำอะไรของตัวเองไหมขายทรีทเมนต์ก็ขายดีอยู่แล้วเลยไม่อยากขายอะไรเอาสบู่มาขายก็ไม่เห็นขายได้ก็บอกค่อยๆทำไปเป็นผู้หญิงพูดไปมีแต่เสียยังจ้างเหมือนเดิมยังรักเขาเป็นห่วงทุกคนเลยหนูถามพี่อยากทำอะไรไหมหนูจะเป็นคนซัพพอร์ตลงทุนให้ถ้าไม่มีเงินทุนหนูไม่เคยบอกให้นาทีออกจากงานอาชีพสำรองคืออะไรเขาบอกอยากออกมาช่วยเราก็จ้างเขาจะซัพพอร์ตเขาออกจากงานยอมรับเขาก็รักเราแหละเหมือนเราเป็นตัวซวยไม่อยากให้เขาไม่มีเงินไม่มีทองออกมาแล้วทองอะไรหามาด้วยกันหนูไม่เคยเอามาสักบาทหนูออกมาแค่ตัวเองหนูบอกนาทีถ้าวันใดตัวเองมีแฟนใหม่ไม่ต้องกลัวว่าหนูจะไม่จ้างหนูจะจ้างอย่างเดิมเพราะเราเติบโตมาด้วยกันไม่อยากให้ไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบางคนไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมาด่าหนูว่าหนูเป็นคนเลวเป็นคนดังแล้วลืมกำพืชหนูไม่เคยบอกว่าตัวเองดังไม่เคยบอกว่าเป็นคนดีใครมันอยากเปลี่ยนแฟนบ่อยๆที่เลิกกันก็เพราะปัญหาสะสมเวลามีปัญหาดราม่าอะไรกับคนเก่าเขาหนูเองที่เจ็บใจหนูก็ถามว่าไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอไม่คิดจะปกป้องเลยเหรอคนก็บอกพูดไม่จบไม่สิ้นแต่คุณเป็นผู้ชายให้หนูพูดอยู่คนเดียวคนก็บอกว่าหนูแรงไม่ชอบออมแอมนิสัยหนูก็แก้ไม่หายหรอกออมแอมปิยธิดา รับผิดทุกอย่างออมแอมโพสขอโทษฝ่ายผู้หญิงแม่เด็กบทเรียนเชื่อคนง่ายไปนุกปลายโผล่เมนรับผิดทุกอย่างปล่อยทุกอย่างคืนตามความถูกต้องออมแอมปิยธิดาโพสขอโทษแฟนเพลงฝ่ายผู้หญิงแม่เด็กหลังดราม่าถล่มแรงปมแย่งสามีจากนี้ขออยู่คนเดียวนุกปลายโผล่เมนหลังจากดราม่าถล่มรุนแรงปมแฉนักร้องสาวค่ายดังเมืองขอนแก่นโดยมีสาวออกมาแฉนักร้องสาวแย่งสามีทั้งที่ตัวเองมีลูกรักกับสามี4 ปีแต่แพ้นักร้องคืนเดียวจนเป็นกระแสร้อนแรงโยงถล่มนักร้องสาวต้องปิดคอมเมนต์ในติ๊กต็อกเลยอ่านข่าวสุดทนโดนข่มขู่สารพัดสาวช้ำแฉนักร้องสาวค่ายดังแย่งสามีรัก4 ปีแพ้คืนเดียวแฟนเพลงรู้แล้วใครอ่านข่าวแค้นนี้3 ปีไม่สายแอนนาแฟนเก่านุ๊กขอถล่มซ้ำนักร้องสาวแย่งสามีหลังเคยถูกเหยียบจมล่าสุดออมแอมปิยธิดานักร้องสาวเคลื่อนไหวโพสต์แล้วว่าขอโทษในสิ่งที่หนูไม่รู้ขอโทษจากหัวใจตอนนี้หนูปล่อยทุกอย่างคืนตามความถูกต้องขอโทษที่เกิดเรื่องแบบนี้ขอโทษพี่น้องแฟนเพลงรวมถึงฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่เด็กหนูยอมรับผิดทุกอย่างและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนูเชื่อคนง่ายไปบทเรียนหนู
ขออยู่คนเดียวทำงานของหนูต่อจากนี้ไปไม่ดึงใครเข้ามาอีกโพสต์สุดท้ายโดยไปไปโอริโอหรือไปชัดนภาเพื่อนนักร้องก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยว่าสู้ต่อไปน้องผิดยอมรับผิดขอโทษในสิ่งที่ทำเป็นกำลังใจให้น้องเสมอด้านนุกธนดลก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นกันว่าผิดก็แค่ยอมรับดีแล้วและนำมาเป็นบทเรียนของชีวิตสู้สู้อีหล่ากำลังใจจากอ้ายมีให้น้องคนนี้เสมอรวมทั้งเพื่อนนักร้องและแฟนแฟนเพลงเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากฟอร์มเดือดนครหลวงฉัตรมงคลชนะน็อกเปิดสนามศึกแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุเปิดศึกอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ FAIRTEX ไฟเอ็กซ์ THAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ซีซั่น2ประเดิมไปทั้งหมด6คู่เมื่อวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากับโปรเจกต์พิเศษของรายการแฟร์เทคไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมออกอากาศทางช่อง7 HD โดยมีไทยวัสดุผู้นำแห่งวงการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นผู้สนับสนุนหลักโดยคู่แรกประเดิมสนามเป็นมวยหญิงรุ่น FEATHERWEIGHT น้ำหนัก57กิโลกรัมระหว่างนักชกจากไทยสาวรัตนสิทธิ์ครูเจี๊ยบซัดกับสาวนักบูจากเนเธอร์แลนด์จีเซลโจเซฟีน่าเวิร์ดซึ่งไม่ทำให้ผิดหวังทั้งคู่เดินหน้าแลกอาวุธกันอย่างเอาเป็นเอาตายจนครบ3ยกฝ่ายสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ต่อมาอีกคู่ในรุ่นเดียวกันได้แก่ซาร่าโกเฮียจากอเมริกาพบสาวไทยเสาวลักษณ์ปอไทยสงก็เดือดไม่แพ้คู่แรกแต่ผลกลับเป็นฝั่งซาร่าโกเฮียเอาชนะคะแนนไปได้ในที่สุดมาต่อกันที่ฝั่งชายกับมวยไทยรุ่น WELTERWEIGHT น้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมจำนวน4คู่ได้แก่เพชรน้ำ1สีโอปอลไทยพบนครหลวงสวนอาหารปีกไม้ซึ่งเดือดตั้งแต่ยกแรกทั้งคู่เดินหน้าแรกแลกอาวุธกันอย่างไม่ยั้งก่อนจะเป็นนครหลวงที่ประเคนข่าวลอยใส่คู่ต่อสู้ในปลายยกที่2เอาชนะน็อกไปได้ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จจากนั้นเป็นการพบกันระหว่างเสือเกมชอโชคเจริญการช่างกับจักรมงคลสิทธิ์ซ้อหน่อยก็โหดไม่แพ้คู่แรกหลังจากยกแรกเป็นฝ่ายเสือเกมเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกเต็มกำลังจนเหมือนควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดแต่สุดท้ายกลับเป็นฝ่ายจักรมงคลที่รัวหมัดชุดใส่ตั้งแต่ต้นยกจนคว่ำเสือเกมลงได้ในที่สุดผ่านเข้ารอบ2ต่อไปส่วนคู่อื่นๆเป็นฟ้าลิขิตลูกบุญมีไทยชนะคะแนนอาทิตย์สบู่สมุนไพรการพลูต่อด้วยยอดก้าวไกลแฟร์เทคชนะคะแนนผ่านชัยวัฒน์เหน่งซับใหญ่ปิดท้ายด้วยเอเลนอร์โรสอังกฤษจากอังกฤษชนะคะแนนผ่านเยลลี่พอเพชรได้เข้ารอบลุ้นเข็มขัดแชมป์ต่อไปทั้งนี้ทั้ง3รุ่นจะชกกันในกติกามวยไทยและในรอบชิงจะจัดเต็มกับนวม MMA สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้ครองเข็มขัดแชมป์จากรายการและผู้สนับสนุนไทยวัสดุพร้อมรางวัลเงินสดรวมมูลค่าหลักแสนบาทพร้อมโอกาสขึ้นชกในระดับนานาชาติอีกด้วยห้ามพลาด FAIRTEX FIX THAIWATSADU แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์แมตช์ทุกวันเสาร์ทางรายการแฟร์เทคไฟมวยมันพันเอ็กตรีมช่อง7 HD เริ่ม 10.00 ถึง 12.00 นหรือชมแบบติดขอบสนามหน้าสนามมวยลุมพินีรามอินทราบัตรมีจำหน่ายทาง